พลเอกประยุจันโอชาในยกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช,อชอโพสต์ข้อความผ่านทางเพจและทวิตเตอร์ส่วนตัวโดวยมีข้อความชี้แจงว่าช่วงนี้มีการแชร์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเก่าไม่ใช่ข้อมูลที่สามารถสะท้อนถึงสถานการณ์ปัจจุบันได้เลยปัญหาความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาที่มีอยู่จริงทั้งในไทยและหลายประเทศทั่วโลก ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้แต่ไม่ใช่ชั่วข้ามคืนซึ่งตนและรัฐบาลได้ยกปัญหานี้มาเป็นวาระเร่งด่วนและบรรจุไว้ในแผนปฏิรูประยะยาวแล้วการแก้ไขในปัจจุบันก็มีแล้วเช่นการจัดสรรที่ดินบนที่ของรัฐใน61จังหวัดและอีกหลายมาตรการตนขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนอ่านข่าวฟังข่าวหรือแชร์ข่าวอย่างมีสติระมัดระวังอย่าตกเป็นเครื่องมือของบุคคลหรือกลุ่มคนที่ไม่หวังดีทุกคนควรร่วมกันพัฒนาเพื่อผลักดันบ้านเมืองให้ก้าวไปข้างหน้า ย่างไรก็ตามนะคะก็มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากในโพสต์ดังกล่าวทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาสนับสนุนและแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไปค่ะ